สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่7สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทยัยไปยังราาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิงในเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซสัสและเมืองเด,ดตันรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3และ4สิงหาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งไม่ได้ทราบว่าเกิดเหตุกราดยิงอย่างโหดร้ายในเมืองเอปลปาโซรัฐเทก็กซัสและในเมืองเด,ดตันรัฐโอไฮโอความโหดร้ายรุนแรงที่กระทำต่อผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากนี้สมควรได้รับการกล่าวโทษอย่างถึงที่สุด ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างยิ่งมายัางท่านประธานาธิบดีและส่งผ่านไปถึงครอบครัวซึ่งต้องเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรณพระวชิวระเลล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรีดังนี้ วันนี oh ้เวลา14นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิ่รธาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดราชบุรีแห่งใหม่ตั้งอยู่ตำบลพงสวายอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยได้รับการอนุคุรั์ที่ดินจำนวน4ไร่จากนายจิรากุฒิแท้ตั้งและนางอารีบวรพัฒนานนท์ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาคให้สามารถดําเนินงานได้อย่างครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นศูนย์กลางในการจัดหาโลหิต ตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตเตรียมส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพเพื่อให้บริการแก่โรงพยาบาลในจังหวัดครนแก่ยและจังหวัดใกล้เคียงให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้การฝึกอบรมงานบริการโลหิตแก่เจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือดและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดครนแก่ย ดยเป็นอาคารจำนวนสีหลังรวมพื้นที่ใช้สอย6,156ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารสำนักง,งานและปฏิบัติการสูง3ชั้นอาคารหอพักและเก็บพัสดุสูง3ชั้นอาคารซ่อมบำรุงสูง2ชั้นและอาคารกักกันขยะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม2561คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี2563 สำหรับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดราชบุรีเริเ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2541เปิดให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยระหว่างปี2557-2562ได้ 62, รับโลหิตบริจาคจำนวน1,2471ยูนิต และมีการส่งโลหิตตรวจคัดกรองโลหิตเฉลี่ยปีละ1 2 0 0 0 0ราย เวลา15นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบ48ปีสหกรณ์โคน,นมหนองโพร,ราช,ชบุรีจำกัดในพระบรมราช,ชูป,ปถัมภ์ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีจัดขึ้นเพื่อน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและแปรรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์นมของประเทศโดยพระราชทานพระรชาชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงงานนมผงชื่อบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจํากัดในปี2515เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีที่ขายน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมัยนั้นและทรงพระก,ร,ะร,กรุณาโปรดกระลาเปิดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชูปธรรม นอกจากนี้ได้พระราชทานเงินทุนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระบรมีปกเกล้าในพระบรมราชูปธรรมและกองทุนพระราชทานสาก์โคน,นมหนองโพเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกๆของสมาชิกสาก์ โอกาสนี้ทอดประเนศภายในพิพิธภัณฑ์สากรโคน,นมหนองโพร,ราชบุรีจำกัดซึ่งก่อสร้างเมื่อปี2531โดยได้รับพระราชทานชื่อว่าอาคารเทพฤรธิ์เทบกุลเพื่อเป็นที่ระลึกแต่หม่อมราชบงเทพฤทธิ์เทบกุลผู้ออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตนมผงของโรงงานนมผงหนองโพตั้งแต่เริ่มแรก ในปี2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัวอาคารสูงสองชั้นเพื่อรวบรวมประวัติความก้าวหน้าของสหกรณ์โคนมหนองโพตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันในด้านการเลี้ยงโคนมและการผลิตนมมีการจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องจักรในช่วงการผลิตภัณฑ์ในช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์นมในระยะแรกเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านวิชาการสําหรับคนรุ่นหลังและประชาชนผู้สนใจ ในการนี้ได้ทอดพระเนตรดิฉะการต่างๆอาทิการพัฒนาอาชีพการปรลูกญ่าิเนปีพันปากช่องหนึ่งเพื่อจำหน่ายให้ผู้เลี้ยงโคน,นมนองโพสุซึ่งในปี2562มีพื้นที่130ไร่สมาชิก12คนมีผลผล,ผลิต ญาติในเปียจำหน่ายทุกวันวันละ10-15ตันและโปรแกร,รมไอฟา m e r อร์ mer, ที่พัฒนาขึ้นไวให้เกษตรกรใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มตัวเองทางด้านการลงบันทึกข้อมูลการผสมเทียมการติดตามสานะของฝูงโคโนมและการแจ้งเตือนปัญหาในฟาร์มท่านนิสสากรโคนมหนองโพดำเนินกิจการตามแนวพระราชประสงค์ตลอดมาจนถึงปัจจุบันโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจปีละ3,000ล้านบาทสมาชิก4,800ครอบครัวเลี้ยงโคนมกว่า40,000ตัวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงเป็นจำนวนมากจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของเดลี่ฮัตโอกาสนี้ท่งร่วมกิจกรรมปรุงเมนูมิลชเชคนมสด สำหรับ d ดร r y ฮั t ตั้งอยู่ริมถนนเพชรกเกษมสายใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรลงสู่ภาคใต้จึงเป็นจุดที่เหมาะต่อการแวะพักมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนโมนองโพราชบุรีประกอบด้วย3โซนได้แก่โซนแดร r y ฮัตจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมนองโพโซนนองโพคาเฟ่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ที่เริ่มเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้สนใจร่วมประกอบธุรกิจแล้ว11สาขาอยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดอีก5สาขาและกำลังติดต่อเข้ามาอีกจำนวนมากและโซนโครงการหลวงจำหน่ายสินค้าโครงการในพระราชดำริและสินค้าชุมชนต่างๆ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวรคติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพราะชะศึกษาประจำปีการศึกษา2560 วันนี้เวลาส6นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาภรกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตววรัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานป,ป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษาประจำปีการศึกษา2560 ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีมติเอกฉันมบปริญญาิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคนนุณวุฒิจำนวน5คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการ,รศึกษาทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศที่เปิดสอนรวม3คณะคือคณะวิทยาศาสตร์และสุะสขภาพคณะศิลปศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในร,ระดับปริญญาตรี35,90คนและในร,ระดับปริญญาโท9คน ธนิสาบันการพรัะศึกษาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ซึ่งประกาศใน,นราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2562และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2562โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการปลูกฝังให้เยาว,วชนมีความสนใจในการกีฬาจะช่วยให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและการติดเกมนอกจากนั้นปัจจุบันกีฬายังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้การจะประสบความสำเร็จได้ความอดทนและความมีวินัยของนักกีฬายังไม่เพียงพอจะต้องมีครูผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถสูงด้วย ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้นแต่ยังบ่งบอกว่าทุกคนเป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพและความถนัดของตนด้วย ัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะได้ตั้งใจพยายามนำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจเริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้น ถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญในการออกไปเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการกีฬาเสริมสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติเพื่อให้ประชากรในบ้านเมืองเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนได้สืบไป องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพพลเอกประเคนตินสุลานน์วันนี้เวลา18นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาศพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพ พลเอกประเรมตินสูรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชาุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรม ราชาอนุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพรพิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของหมู่ลนิธิโครงการหลวงประจำเดอือนสิงหาคม2562 วันนี้ณนะห้องดอยคำอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกประวัตรุดดิษองค์คมตรีในฐาน,นะประธาน,นาคณะกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกลองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11ทับพโดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความคืบหน้าการพั ปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวงซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหากิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงเชน่นการสร้างถนนโดยกรมทางหลวงชนบทการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้ารวมถึงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการดําเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ําโดยกรมทรัพยากรน้ํา การพิจารณาส่งบุคลากรไปรับการอบรมสัมมนาในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ,กรเกษตรสิ่งแวดล้อมณนะประเทศฟ,ฟิลิปปินส์โดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียหรือ APO และการนำสินค้าโครงการหลวงไปจำหน่ายในไทยพาวิเลียนในงานบริเอ็กซ์โป2020ณเมืองดูไบประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ตุลาคม2563ถึง10เมษายน2564นอกจากนี้การจัดงานโครงการหลวง50สืบสารรักษาต่อยอดอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่9ถึง18สิงหาคม2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์กกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด เทิดไทยอง์ราชานมิ่งขวัญสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา12สิงหาคม2562 โดยปีนี้มีผลิตผลและผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพมาจำหน่ายกว่า800รายการมีการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาและความก้าวหน้า50ปีโครงการหลวงการแสดงนวัตกรรมพันธุ์พืชใหม่การสาธิตประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์โดยผลผลิตและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงรวมทั้งการจำหน่ายสินค้าของโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนอีก20โครงการ พลอกาตรีบีรบพันธ์ภูวจินดาเชิญเครื่องอัฐาบริการผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสระแก้ว วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลักโปรดระมอบให้พลนากาตรีมีรพันธ์ภูวจินดาเชิญเครื่องอัฐบริขารผ้าไตรและเครื่องทยธรรมเครื่องนอนและไม้เท้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูประหลัดบ,บุตรดาปัญญาทโรอายุ100ปีพรรษา29 เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก้วด้วยมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากับทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ชราภาพที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพระครูประหลัดบุตรดาปัญญาธโรเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2454ที่บ้านโคกอู่ทองตาบลโพง,งามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมันพรพชาเมื่อปีพุทธศักราช2470 ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปสมบทครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2477พร้อมกับหลวงพ่อโสลดยโสธโรวัดโคกอู่ทองอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี อุปสมบทครั้งที่2องเมื่อวันที่26กรกฎาคม2534ณอุโบสถวัดทุ่งพระอำเภม,มืองสักแก้วจัังหวดสักแก้วจนถึงปัจจุบันโดยเป็นพระสงฆ์ที่มีปฏิปทาหน้าเรื่มใสเป็นพระนักพัฒนาถึงพร้อมด้วยคันทะทุระหรือการเรียนคำพีปริยัตและวิปัสนาธุระปฏิบัติกิจวัตรไม่เคยขาดทำวัดเช้าเย็นมิถบาดเจริญจิตตภาวนา แม้ปัจจุบันจะมีอายุมากแล้วก็ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วไปและศิษยานุศิษย์จำนวนมากตำแหน่งทางการปกครองเมื่อพุทธศักราช2559ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามจนถึงปัจจุบันในโอกาสนี้พลนากาตรีบิรพันธ์ภูวจินดาได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับพระครูประหลัดบุตรดาให้ทราบ กับทรงพระกรุณาโปรโดกระดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนที่ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตและมุทิตาสักการะต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น มูลนยทีไรป,ประชานุเคราะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง วันนี้ใบ้านเลขที่23ทับ19หมู่6ตำบลท่าช้างเผอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกุณาโปรดกระเ้าโปรดกระหม่อมให้หมู่ลนทีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายเรวัตประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานหมู่ลนทีราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี มอบสิ่งของพระราชทานกันางสาวกมลพรบงสนองซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่15ทับ1หมู่12ตำบลม่วงเตี้ยประสบอัคขีภัยเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562และนางประภาพรเรื่องลือซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่23ทับ19หมู่6ตำบลท่าช้างประสบอัคขีภัยเมื่อวันที่31กรกฎาคม2562ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความพระบาท สำเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ในโอกาสนี้สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มอบถุงอย่างชีพมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบอัคคีภัยอีกด้วย คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทัศนารีนาธให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวาิที่หน้าประรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหมื่นสุทัศนารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว,รวอาทินางทิพวรรณเจนประวิทย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวัฒนาพร้อมคณะ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตวัฒนาคณะผู้บริหารข้าราชการผู้นำชุมชนและกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรและคณะชมรมราชพฤกษ์ท่างนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนำถวายพระพรพทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16 30. นาฬิกานาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวัสดิ์พาเอกียมสินสวัสดีค่ะ